คุณกาฟินครับหนูเป็นคนชอบคิดมากจังเลยโหเจ๋วเหมือนแก้วเจรนัยนะครับถ้าคิดได้อย่างดีและมีประโยชน์ลุงจะเรียกว่าเจ๋วเหมือนแก้วเจรนัยถ้าคิดแล้วสับสนวุ่นวายลุงจะบอกว่าใสเหมือนแก้วทาโคลนโอเคไหมคิดเยอะแค่แย่ไปหมดในหัวไม่รู้อะไรเป็นอะไรสับสนไปหมดยุ่งเป็นยุงตีกันไปหมดแปลว่าความคิดไม่มีระเบียบมันก็เลยทำให้เหมือนกับกองขยะอยู่ในหัวเนาะและแล้วพอเวลามาฟังเสียงลุงเคาะมันเหมือนเป็นการจัดลำเลียงนะลำเลียงหรือลำเรียงลำเรียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมันก็เลยหายปวดหัวปวดเหตุโล่งไปเลยเงี้ยใช่ไหมครับเพราะเสียงมันเป็นเสียงที่มีระเบียบเงี้ยว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 อีเนี่ยบางทีลูกลุงบอกว่านี่แหละคือพระสุรเสียงนั่นแน่พระสุรเสียงมาจากไหนเนาะพระกรรมพรำเป็นคำสูงเนาะพระสุรเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ไกลเลยพี่ครับว่าและหรือเสียงที่ว่านำพาเข้าไปสู่พระสุรเสียงที่ว่านู้นอย่างเงี้ยมันก็เลยคลีนเคลียร์หัวสมองให้นั่นเองครับถึงได้เบาหัวโล่งสบายบรือไปเลยเงี้ยใช่เนาะก็ขอให้มีอารมณ์ชนิดนี้ต่อไปก็จะเป็นการรับรู้เรียนรู้มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราเร็วรับรู้เร็วเรียนรู้เร็วมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวทันใจเหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหนุ่มสาวนี่เป็นต้นทำอะไรก็ทำไปนะครับโอเคขอให้รับสิ่งที่ดีงามเอาไว้ใช้ในการประกอบสร้างอาชีพชอบให้ได้เจริญรุ่งเรืองตามเสียงดังก้องของลุงที่ทำให้เสมอต้นเสมอปลายโอเคนะจบข่าวครับผม